็ยังคงแนะนำเป็นปกตินะครับมันในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ผมแถงเรื่องสถานการณ์ก็คงประมาณนี้นะท่านรองปลัดท่านสุภกิจเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่อยากจะเรียนกับพวกเราเพื่อพวกเรามีความเข้าใจขอเรียนเชิญท่านผมทำงานแทน NFC นะฮะขอเชิญท่านรองปลัดครับขอบคุณมากครับเทสครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมีข้อความสำคัญนะครับความจริงสิ่งที่ผมจะเรียนท่านเนี่ยก็เข้าใจว่าผมได้เคยเรียนท่านไปบ้างนะครับแล้วก็มีบางท่านก็ได้ให้ข้อมูลนะครับเพียงแต่อย่างนี้ครับหลักการก็คือว่าถ้าพี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจเรื่องนี้ถ่องแท้นะครับประชาชนก็จะเข้าใจเรื่องนี้ถ่องแท้ด้วยวันนี้ครับท่านคงได้ยินข่าวนะครับได้ยินเสียงร่ำลือว่ามันจะมีชุดตรวจนะครับหาเชื้อโควิดนะครับอาจจะเริ่มขายกันทางออนไลน์นะครับมีทางเว็บทางอะไรที่พยายามจะโฆษณาว่าหรือส่งกันในช่องทางสื่อออนไลน์นะครับว่าจะตรวจได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะนำไปสู่ข้อสรุปว่าขณะนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรผมขออนุญาตใช้กราฟนะครับท่านไม่ต้องห่วงถ้าท่านซูมได้ท่านซูมแต่ถ้าท่านซูมไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้นะให้ท่านถ่ายนะครับประเด็นก็คืออย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการติดเชื้อก่อนนะครับเมื่อเชื้อเข้าไปสู่ร่างกายด้วยเส้นสีแดงเนี่ยนะครับที่ผมอาจจะชี้ให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับเชื้อก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกที่ท่านรับเชื้อเข้าไปนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นทันทีทันใดนะครับก็จะใช้เวลาจนกระทั่งไปถึงสูงสุดเนี่ยนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับร่างกายของเราเป็นร่างกายที่พิเศษนะครับก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับตัวเชื้อและส่วนของเชื้อเนี่ยเราเรียกว่าแอนติเจนนะครับภูมิคุ้มกันเราเรียกว่าแอนติบอดีนะครับภูมิคุ้มกันก็จะเริ่มขึ้นเพื่อจะมาต่อสู้กับเชื้อเพื่อจะกำจัดเชื้อนะเพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่แน่นอนครับภูมิคุ้มกันก็จะขึ้นมาโดยใช้เวลาทีหลังนะครับค่อยๆขึ้นมาสุดท้ายถ้าเราชนะนะครับเหมือนโควิด-19 นี่เช่นกันคนส่วนใหญ่ร่างกายเราชนะเชื้อก็จะหมดหายไปนะครับในเวลาหนึ่งนะครับส่วนภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นกับธรรมชาติของเชื้อแต่ละอย่างครับบางเชื้อเนี่ยอยู่เรียกว่าตลอดชีวิตได้นั่นหมายความว่าท่านจะไม่เป็นโรคนั้นซ้ำถ้าท่านเป็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ในกลุ่มของไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ประมาณปีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าปีหน้านะครับถ้าท่านเจอเชื้อก็อาจจะเป็นได้อีกนะอันนี้คือธรรมชาติทีนี้สิ่งที่ผมอยากชี้ท่านเห็นก็คือว่าวันนี้เวลาเราจะวินิจฉัยโรคเราตรวจอะไรนะครับอันแรกก็คือเราตรวจสิ่งที่เรียกว่าตรวจเชื้อหรือสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของเชื้อนะครับที่เราเรียกว่าตรวจแอนติเจนนะครับส่วนที่สองที่กำลังจะเกิดขึ้นและโผล่ขึ้นมาในตลาดก็คือเป็นการตรวจแอนติบอดีนะครับตรวจภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นข้อสรุปข้อแรกก็คือว่าการตรวจเหล่านี้ต้องตรวจในเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าตรวจเชื้อมีวินโดว์พีเรียดหรือมีช่วงที่ตรวจอาจจะไม่เจอประมาณ 3-5 วันผมให้ตัวเลขง่ายๆท่านไปว่า5วันนั่นหมายความท่านรับเชื้อเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ท่านมาตรวจเลยเนี่ยตรวจอะไรก็ไม่มีทางเจอนะครับก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าตรวจภูมิคุ้มกันท่านจะเห็นนะครับวินโดว์พีเรียดของการตรวจแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยยาวกว่าอีกนะครับเกิน5วันแน่ๆนะครับนั่นหมายความว่าเทสที่เจ๋งที่สุดดีเทคตรวจพบส่วนที่มันน้อยๆได้สุดก็ยังต้องเลย5วันบางชุดตรวจเนี่ยอาจจะถึง2สัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าท่านไปตรวจแล้วเขาบอกว่าไม่มีเชื้อหรือเนกาทีฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านจะเป็นนะครับและอันนี้คือธรรมชาติของมันว่าตรวจตรงไหนวันนี้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำคือเราตรวจแอนติเจนนะครับตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นติดเชื้อมาภายในเวลาประมาณ 3-5 วันเนี่ยนะครับเราก็จะพบเชื้อนะครับ
ทีนี้อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าถ้าตรวจแอนติบอดีนะครับที่อาจจะออกมาในอนาคตเนี่ยมันบอกว่าเคยเป็นนะครับท่านจะเห็นว่าเชื้อเนี่ยถ้าตรวจแล้วหมดเชื้อก็หายไปแต่ภูมิคุ้มกันอาจจะอยู่ได้นานอย่างน้อยที่สุดเป็นไข้หวัดเป็นอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ได้6เดือนถึงปีหนึ่งมันก็จะบอกว่าถ้าท่านตรวจแล้วเป็นบวกแปลว่าท่านเคยรับเชื้อครับนะครับด้านหมายความว่าท่านรับเชื้อวันนี้อีก2เดือนข้างหน้าท่านไปตรวจภูมิคุ้มกันมันก็เป็นบวกครับแต่ท่านไม่สามารถจะแพร่เชื้อไปไหนได้แล้วนะครับเพราะว่าเชื้อมันหมดไปแล้วนะครับอันนี้คือความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่นั้นถ้าท่านไปตรวจแล้วเป็นบวกท่านก็ยังสงสัยว่าท่านติดเชื้อหรือไม่อย่างไรอาจจะต้องไปตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยชุดตรวจที่มาขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะออกไปใช้ในตลาดเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับไม่สามารถจะนำเข้าแล้วก็เอาไปขายได้เองในตลาดอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นอันนั้นผิดแน่นอนนะครับวันนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมวิทย์เนี่ยได้เรียกว่าให้การรับรองนะครับในทางเอกสารนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสำหรับชุดตรวจที่ตรวจหาเชื้อนะครับขอเข้ามา5เจ้า5ผลิตภัณฑ์นะครับให้การรับรองไป2บวก2 2คือโอเคอีก2เนี่ยมีเงื่อนไขนะครับส่วนที่ขอมาในลักษณะที่เป็นตรวจภูมิคุ้มกันอันนี้ขอมา17ผลิตภัณฑ์นะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะราคาถูกนะครับมันจะตรวจได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนให้การรับรองไปแค่2ผลิตภัณฑ์แต่ทั้งหมดเดี๋ยวต้องไปผ่านด่านของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งถ้าท่านเลขาท่านอยู่ที่นี่อาจจะข้อมูลได้นะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าอยากตรวจไปตรวจโดยไม่มีความเข้าใจอันนี้เป็นอันตรายการแปลผลมีความสำคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าถ้าตรวจแอนติบอดีเนกาทีฟคือไม่พบไม่ได้แปลว่าท่านไม่ติดเชื้ออาจจะอยู่ในวินโดว์พีเรียดนะครับซึ่งยาวหน่อยก็ประมาณเกือบ10วันหรือ10กว่าวันนะครับอันที่2ถ้าตรวจพบไม่ได้แปลว่าท่านกำลังเป็นโรคและแพร่เชื้ออยู่นะครับท่านอาจจะติดมาหลายเดือนเป็นเดือนแล้วแล้วก็หายไปแล้วท่านก็ยังตรวจพบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำด้วยความเข้าใจเนื่องจากว่ามีคนไปโฆษณาใช้คำว่า rapid test ในภาษาฝรั่งซึ่งแปลว่าชุดตรวจเร็วคำว่าตรวจเร็วแปลว่าขั้นตอนการตรวจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบดูผลเนี่ยมันเร็วแต่ไม่ได้แปลว่ารู้ว่าจะเป็นเร็วนะครับคนละเรื่องกันนะฮะอันนี้ความสับสนนะครับถ้าไอชุดตรวจเร็วที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรวจได้ช้าด้วยซ้ำไปอย่างที่ผมบอกก็คือระยะว่างหรือระยะวินโดว์พีเรียดเนี่ยมันเป็น10วันนะครับกว่าจะเทสมันจะบอกอันที่2เทสทุกชนิดที่ได้รับการรับรองในเบื้องต้นเนี่ยการตรวจอะไรก็ตามวินิจฉัยอะไรมีคำสองคำครับพี่น้องครับอันแรกคือคำว่าความไวที่เราเรียกว่า sensitivity นะครับอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเขาป่วยจริงมีเชื้อจริงเทสนั้นต้องบอกว่าบวกนะครับเปอร์เซ็นต์ที่พบว่าบวกอันนี้คือความไวยิ่งไวยิ่งดีฮะนะครับลองคิดดูว่าคนเป็นจริงแต่บวกได้ครึ่งบอกได้ครึ่งเดียวเนี่ยอันนี้แสดงความไวไม่ได้เรื่องกรมวิทย์ใช้ 85% นะครับว่าถ้าเทสไหนสำแดงเอกสารงานวิจัยแล้วมันไม่ถึง 85% เราไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันจะตัดเกินไปมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าผลลบลวงเนี่ยเยอะมากอันที่2ครับเทสนั้นต้องมีความจำเพาะครับความจำเพาะก็หมายความว่าถ้าบอกว่าเขาไม่เป็นต้องมั่นใจว่าเขาไม่เป็นจริงๆนะครับอย่าเอาโรคอื่นเข้ามาปะปนนะครับอันนี้คือความจำเพาะของเทสนะครับของสิ่งสุดทิ้งที่จะตรวจนะครับอันนี้เราก็จะใช้ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นกัน2อันต้องดีนะครับถึงจะผ่านการรับรองแต่ว่าถึงจะผ่านการรับรองไปแล้วไม่แนะนำให้ไปซื้อมาตรวจเองนะครับหรือไปตรวจโดยไม่มีความเข้าใจจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็สับสนว่าถ้าบวกแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ขอ
ฝากข้อความสำคัญให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรองสุภกิจมากครับที่มาให้ความรู้พวกเราเรื่อง Rapid Test นะครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอธิบดีพันธิมลนะครับกรมอนามัยช่วยให้ขยายความให้ความรู้เราเรื่องของ Social Distancing ครับเรียนเชิญอธิบดีครับขอบคุณมากค่ะท่านทราบตัวสถานการณ์และก็โอกาสของการติดเชื้อซึ่งเราดูจากกระบวนการเรื่องการสอบสวนโรคนะคะเราได้ทราบแล้วว่าวิธีการที่จะปกป้องตัวเราเองไม่ใช่การวิ่งไปหาและผิดเทสเพื่อจะบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นไม่ใช่กระบวนการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่เราได้เน้นย้ำมาโดยตลอดนะคะในสไลด์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้ทุกท่านเห็นว่ากระบวนการแบบที่เราเรียกกันว่าห่างกันสักระยะนะคะ social distancing เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ไปได้นะคะทีนี้เมื่อพูดถึงการเว้นระยะห่างก็ขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือเราในฐานะตัวบุคคลเราทำยังไงถึงจะเรียกว่าเราป้องกันตัวเองด้วยการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะอันที่2องค์กรสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งอาจรวมที่พักอาศัยแบบที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนคือถ้าเป็นตัวบุคคลจะรวมบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่องค์กรที่ยังคงต้องทำหน้าที่ยังไม่ได้ปิดกระบวนการทำงานทั้งหมดเพื่อการจัดบริการท่านต้องดูแลพื้นที่ของท่านเพื่อให้เกิดการควบคุมการแพร่เชื้อนะคะและอันที่3ก็คือชุมชนต่างๆเราก็จะต้องร่วมมือกันทั้งหมดให้ได้ 80% นะคะเราถึงจะเปลี่ยนเส้นทางของการแพร่เชื้อในประเทศไทยไปได้อย่างที่ท่านทราบว่าเชื้อไปกับเรานะคะเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือ1ทั้งตัวเราไม่เอาเชื้อไปหาคนอื่นและเราก็ไม่เดินไปหาคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดโรคขึ้นมาได้นะคะสำหรับบุคคลอันที่1ถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงในฐานะบุคคลกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะที่เราแนะนำว่าท่านต้องหยุดอยู่กับที่14วันพร้อมแนวปฏิบัติของตัวท่านเองอันนี้ท่านต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยก็นำเสนอตัวการติดตามแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเข้มงวดอย่างมากเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่มีความเสี่ยงถัดไปนะคะก็คือกลุ่มใหม่ๆที่เราเริ่มเห็นจากการระบาดของโรคก็คือการเดินทางของพวกเราที่ยังคงเกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นไปโดยเท่าที่จำเป็นจริงๆหากไม่จำเป็นนะคะท่านต้องหยุดการเดินทางของเชื้อด้วยการหยุดที่ตัวท่านเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตัวแล้วก็ลดความเสี่ยงในส่วนของตัวบุคคลถัดไปคือพฤติกรรมความเสี่ยงทั้งหมดท่านต้องลดหมดการดูแลเรื่องส่วนบุคคลเราพูดมาโดยตลอดเรื่องล้างมือบ่อยๆนะคะตอนนี้การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามความจำเป็นของท่านเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดอันนี้เป็นการเราดูแลตัวเองลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดนะคะการสังสรรค์จริงๆแล้วพื้นที่ห้ามหมดแล้วนะคะท่านก็ต้องไม่ทำพฤติกรรมความเสี่ยงอันนี้ขึ้นมาด้วยตัวท่านเองนะคะอย่างไปใช้พื้นที่ส่วนตัวที่จะเกิดการสังสรรค์ขึ้นท่านยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะขอให้ลดลงทั้งหมดอันนี้ว่าด้วยเรื่องของตัวบุคคลกลุ่มถัดไปเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงในเชิงที่เราเป็นห่วงกังวลก็คือได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้ตามพ.ร.ก.ได้ประกาศออกมาเพื่อให้เป็นการคุ้มครอง3กลุ่มเป้าหมายนี้นะคะเราก็จะจัดกระบวนการที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็คือหากท่านมีอาการและมีความจำเป็นหรือเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการท่านก็จะได้รับการประสานหรือท่านประสานไปยังสาธารณสุขใกล้บ้านเราพยายามจะทำให้การดูแลรักษาท่านไม่ทำให้ท่านต้องเดินทางในระยะทางที่ห่างจากที่พักอาศัยนะคะหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจจะต้องส่งมอบบริการอะไรที่ทำได้ไปที่บ้านของท่านแทนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านต้องงดกิจกรรมในชุมชนเกือบจะเรียกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยอยากจะขอให้เป็นการอยู่ในที่พักอาศัยทั้งหมดนะคะถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวองค์กรที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะองค์กรที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือขนส่งสาธารณะท่านจะเห็นประกาศของขนส่งสาธารณะอ
ันดับหนึ่งถ้าเขาตรวจแล้วท่านมีไข้ขอให้งดการเดินทางอันนี้เป็นความร่วมมือที่ต้องเข้าใจต่อกันนะคะว่าจำเป็นจริงๆว่าขอให้งดการเดินทางในกลุ่มที่ไม่แน่ใจอาจจะมีอาการป่วยและสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีจุดตรวจหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนส่งสาธารณะอะไรแล้วเขาจะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางถ้าสงสัยว่ามีความเสี่ยงนะคะอันที่2คือมาตรการเรื่องการดูแลพื้นที่สาธารณะทั้งหมดและอันที่3ก็คือพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สาธารณะนะคะขณะนี้ตัวที่เราทำแนวปฏิบัติร่วมกันไปแล้วในเรื่องของพื้นที่สาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนส่งสาธารณะเรื่องของพื้นที่ที่ยังเปิดบริการบางส่วนร้านค้าต่างๆที่ยังได้รับอนุญาตในการเปิดบริการบางส่วนนะคะขอให้ยึดแนวปฏิบัติในเรื่องดูแลพื้นที่ดูแลพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองและอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้บริการแบบมีระยะห่างเหมือนที่เราจัดที่นี่ค่ะว่าของเดิมที่เคยจัดบริการทั้งหมดท่านต้องทำให้เกิดการรับบริการแบบที่เกิดระยะห่างขึ้นของผู้ใช้บริการทั้งหมดนะคะส่วนของที่พักอาศัยที่บ้านเรือนก็เป็นเรื่องที่เราดูแลส่วนบุคคลแต่ตอนนี้ตัวที่ต้องพูดเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของที่พักอาศัยแบบอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมแฟลตทั้งหมดนะคะท่านมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเราจะกลับไปที่หลักการเดิมที่เราคุยเมื่อสักครู่ก็คือผู้ดูแลถ้ายังมีผู้ดูแลที่เรียกว่าดูแลพื้นที่ส่วนรวมท่านยังต้องยึดหลักที่เราให้แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องความสะอาดของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสบ่อยของการออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวมนะคะดูแลพนักงานที่เป็นคนทำความสะอาดในตัวอาคารดูแลคนที่อยู่ในที่พักอาศัยโดยทำให้เขารับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านตลอดเวลานะคะทุกคนที่อยู่ในที่พักท่านดูแลพื้นที่ส่วนตัวของท่านหากเกิดความเสี่ยงขึ้นในตัวไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆเช่นมีผู้ที่จำเป็นจะต้องกักตัว14วันนะคะต้องสร้างความร่วมมือที่จะทำให้เขากักตัวและอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวได้หรือเกิดมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานนะคะอันนี้เนี่ยท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการจัดการพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยนะคะซึ่งมีแนวปฏิบัติทั้งหมดหากตัวพื้นที่เหล่านี้นะคะขาดความมั่นใจหรือไม่รู้ว่าจะจัดเรื่องการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งทั้งภาวะปกติและภาวะมีผู้ป่วยในพื้นที่ของท่านอย่างไรขอคำแนะนำมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานใกล้ท่านที่สุดเราจะให้คำแนะนำและจะส่งทีมไปร่วมปฏิบัติการเพื่อจะจัดการในเรื่องของตัวพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้กลับมาเป็นพื้นที่ที่เราสามารถใช้ต่อเนื่องไปได้นะคะส่วนที่3คือเรื่องกิจกรรมทางสังคมขณะนี้จริงๆขอให้งดขอให้เลื่อนยกเว้นว่ามีความจำเป็นนะคะเช่นเรื่องของกิจกรรมทางด้านศาสนายกตัวอย่างเช่นการจัดพิธีศพซึ่งอาจจะไม่สามารถงดหรือเลื่อนได้นะคะเราได้จัดแนวทางให้กับในแต่ละชุมชนว่าถ้ายังคงความจำเป็นต้องมีกิจกรรมหนึ่งยังไงท่านก็ต้องลดจำนวนของผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะคะเข้ามาร่วมในกิจกรรมพยายามให้ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมสั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นจริงๆลดกิจกรรมที่อาจมีการสัมผัสระหว่างคนลงในตัวกิจกรรมนั้นทั้งหมดนะคะไม่ให้เกิดกระบวนการที่จะมีการแตะหรือการสัมผัสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามอย่างที่บอกค่ะให้มีกิจกรรมเหล่านี้ให้ลดความเสี่ยงลงไปมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใน3แนวทางทั้งตัวบุคคลทั้งตัวสถานที่และตัวกิจกรรมในชุมชนถ้าวันนี้เราทำแล้วนะคะขอให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าวันนี้เราต้องไปที่ 80% ด้วยกันก็แปลว่าเดิมที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้เพิ่มมาตรการที่มีความเข้มข้นในการที่จะรักษาระยะห่างโดยเฉพาะการแตะและการสัมผัสของพวกเราลงไปอีกนะคะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณท่านอธิบดีพันธุ์พิบลนะครับที่มาบอกให้พวกเราได้ทราบว่ามาตรการเราเข้มข้นมากขึ้นขยายความโซเชียลดิสแทนซิ่งระดับบุคคลครอบครัว
แล้วก็ระดับองค์กรหน่วยงานเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรหรือแม้แต่สถานที่สาธารณะขนส่งสาธารณะที่ยังต้องดำเนินกิจการอยู่เนี่ยนะครับเราจะอย่างไรนะฮะผมคิดว่าตรงนี้มันจะมีหัวข้อที่ท่านเลขาธิการอย.เนี่ยนะครับจะนำเสนอข้อมูลกับท่านนะครับท่านเลขาจะยืนอย่างนั้นใช่ไหมท่านจะรอนะฮะยืนตรงนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับท่านเจริญฮะคุณครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับพวกเราทุกท่านครับที่ร่วมกันนะครับต่อสู้กับโควิด-19 ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนอนหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของทรัพยากรหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่เราใช้นะฮะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราป้องกันนะครับในส่วนของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเองหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับนะครับมันเหมือนกับว่าเราดูนะครับเราดูแลตนเองนะครับเมื่อกี้ท่านอธิบดีกรมอนามัยนะครับได้บอกแล้วว่าเราต้องดูแลตนเองอย่างไรนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวบุคลากรของพวกเราเองนะครับในส่วนที่จะไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เราเฝ้าระวังนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะฮะผมก็เรียนว่าอุปกรณ์ที่เราปัจจุบันเราเรียกชื่อรวมๆว่าเป็น PPE นะครับ Personal Protective Equipment เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ป้องกันตนเองนะครับก็ใช้ในส่วนของทางบุคลากรอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเป็นหลักนะครับนะฮะก็มี3ส่วนด้วยกันที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของ Surgical Mask N95 แล้วก็ชุด PPE นะครับที่เราบอกว่าเป็นชุดเหมือนชุดหมีนะครับที่เราใส่นะครับที่เห็นอยู่นะครับหลักการของเรื่องพวกนี้ก็คือเรานะครับเวลาจะพี่น้องเรานะครับในส่วนของชาวสาธารณสุขหรือว่าทางการแพทย์ก็ตามเวลาลงไปดูแลนะครับผู้ป่วยเองหรือว่าผู้ต้องสงสัยเองเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการว่าต้องใส่อะไรอย่างไรนะฮะอันนี้คงเป็นรายละเอียดนะครับนะเหมือนกับบอกว่าเราเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องดูแลตนเองด้วยอันนี้เป็นสุดยอดเพราะฉะนั้นสิ่งซัพพลายที่สำคัญก็คือเรื่องของความพอเพียงนะครับและความทันเวลานะฮะมันต้องมาคู่กันเสมอนะครับคือทั้งปริมาณแล้วก็ในเชิงของเวลาด้วยนะครับนะฮะก็อยากจะให้ความมั่นใจนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวซัพพลายเนี่ยก็จะซัพพลายไปในส่วนของกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเองในส่วนของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสังกัดในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับทหารทั้งหลายนะครับหรือว่าตำรวจนะครับในกลุ่มราชทัณฑ์สภากาชาดไทยก็หลายๆกลุ่มนะครับหรือโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่พี่น้องเราที่เข้าไปดูในส่วนของผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าควอรันทีนในส่วนของการกักกันนะครับก็จะมีการวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านี้แตกต่างกันนะครับผมเรียนแล้วว่าเพื่อเกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะเพียงพอแล้วก็ทันเวลานะครับในส่วนนี้ครับก็เรียนว่าทางผู้บริหารเองนะครับนะผมก็จะลงรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องยาด้วยนะครับเรื่องของ Surgical Mask นะครับคงไม่ต้องบอกแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายท่านก็ใส่อยู่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราดูแลอยู่นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยก็ท่านก็ทราบนะครับว่ามีตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับนะฮะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองเดี๋ยวนี้มีการจัดสรรนะครับหมายว่าจัดสรรทั้งในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในส่วนมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทย์หรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเอกชนนะครับนะเราใช้องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมนะครับเป็นผู้จัดหานะครับแล้วก็ผู้กระจายนะครับไปยังพื้นที่ทั่วประเทศอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวSurgical Maskเนี่ยเขาก็จะกลายไปกระจายไปในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลนอกสังกัดที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในส่วนของที่เขาเรียกว่าอยู่ฮอตเน็ตหรือมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าเอกชนนะครับอันนี้พวกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของ
เอกชนเนี่ยเขาจะซื้อตรงจากในส่วนของโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ผลิตโดยตรงนะครับตัว surgical mask เองเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ก็เป็นเครื่องมือแพทย์นะครับในส่วนนี้ก็ทางอย.เองก็จะดูเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องจัดสรรก็เป็นการที่ผมเรียนไปแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะจัดสรรในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับอันนี้ก็ถึงพื้นที่นะครับก็คือจัดสรรทุกวันทุกวันนะครับในส่วนของระบบสาธารณสุขเองเนี่ยจากเดิมทีเดียวเลยตอนเดือนต้นเดือนมีนาเนี่ยจะมีการจัดสรรประมาณ 700,000 ชิ้นต่อวันนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็น 800,000 ชิ้น 1 ล้านชิ้นแล้วก็ขึ้นไปเป็น 1.5 ล้านชิ้นณปัจจุบันนะครับก็องค์การเภสัชหรือเรียกง่ายๆว่า GPO เนี่ยก็จะเป็นคนจัดสรรไปนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อันแรกนะครับที่อยากจะเรียนว่าตอนนี้เรามีพอเพียงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนนี้ครับก็เป็นการจัดสรรที่ที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับในบุคลากรของเราก็ต้องใช้ในส่วนนี้อยู่เป็นส่วนเป็นส่วนหลักนะครับในส่วนนี้ครับครับถัดไปครับครับส่วนที่2นะครับในรูปส่วนที่2ที่เราเรียกว่าในส่วนของ N95 นะครับก็คือ N95 เนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับที่เป็นหน้ากากนี่แหละครับนะที่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้นะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เฉพาะคุณหมอเลยนะครับคุณหมอพยาบาลหรือเจ้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะครับหรือว่าทำหัตถการต่างๆนะครับผมก็เรียนว่าในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากการติดไอ้เรื่องของโควิด-19 เนี่ยมีการแพร่เชื้อหรือว่าติดเชื้อเนี่ยทางเขาเรียกด็อปเลตหรือละอองฝอยนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ในแต่ละที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับ N95 ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากนะครับนะระบบของ N95 ในการกระจายนะครับผมพูดถึงระบบนะฮะเราก็จะใช้เรื่องของ GPO เหมือนกันก็คือองค์การเภสัชนะครับแต่เวลาเราจัดสรรเนี่ยเราใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับที่บอกว่ามีรายงานว่ามีเคสเท่าไหร่นะครับมีเคสคอนเฟิร์มเท่าไหร่มีเคสที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เท่าไหร่นะครับก็จะคำนวณออกมาเป็นอุปกรณ์นะครับทั้ง N95 แล้วก็ในส่วนของ PPE นะครับส่วนของงานในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมี EOC ของกระทรวงเป็นคนดูแลนะครับก็มีฝ่ายโลจิสติกนะครับซึ่งผมก็รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงให้ดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็มีการกระจายทั้งสั่งจัดสรรข้อมูลแล้วก็กระจายไปนะครับก็คือ GPO ก็จะส่งกระจายไปทั้งในฝั่งกรุงเทพเองนะครับแล้วก็ในฝั่งของพี่น้องเราที่อยู่ในส่วนภูมิภาคด้วยในเขตต่างๆทั้ง12เขตนะครับก็เรียนว่าถ้าเป็น N95 กับ PPE เนี่ยส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มาจากในส่วนของคลังของ GPO เนี่ยจะเป็นคนกระจายไปทั้งสิ้นนะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับก็เรียนให้นะครับท่านเห็นในกล่องสีแดงด้านล่างใช่ไหมครับกล่องสีแดงด้านล่างเนี่ยเราทำสำหรับเหตุการณ์นี้ครับก็คือเป็นการสำรองฉุกเฉินนะครับในเรื่องของN95 กับชุด PPE นะครับที่เรียกว่าชุดหมีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเราถ้าในส่วนของกทมนะครับที่มีกรมการแพทย์มีโรงพยาบาลมหาลัยโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็เลยบอกว่าสำรองตรงชุดนี้ไว้นะครับในส่วนของ N95 กับ PPE เนี่ยอยู่หมื่นเซตนะครับนะครับเพราะว่าเราทราบใช่ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีผู้ป่วยที่เกิดขึ้นนะครับหรือผู้ต้องสัยที่ผู้ที่เฝ้าระวังที่เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างวันนะครับถ้าโรงพยาบาล นั้นรับเคสใหม่นะครับพูดง่ายรับเคสใหม่หรือว่าอุปกรณ์ตรงนั้นอาจจะหาไม่อะไรเขาเรียกขาดชั่วคราวอะไรเงี้ยก็มาเอาที่ราชวิถีหรือกรมการแพทย์ได้เลยนะครับเราก็เก็บไว้อย่างที่ของราชวิถีอย่างละหมื่นชุดอันนี้เป็นเรื่องของการฉุกเฉินนะครับส่วนการจัดสรรสีเขียวนี่ก็เป็นการจัดสรรตามปกตินะครับในเขตสุขภาพในภูมิภาคก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เอาไว้ที่หน่วยงานในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของกบลสนะครับนะฮะที่ท่านผอ.ธีรพงศ์เป็นผู้ในการอยู่นะครับอันนี้ก็จะสามารถดูแลพี่น้องเราในส่วนภูมิภาคได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความเร็วเพราะนั้นมันจะมีสต็อกย่อยอยู่ตรงเรื่องของสำรองฉุกเฉินนะครับนะฮะอยู่2ที่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเขาเรียกอะไรองค์การเภสัชนะครับนะฮะในส่วนนี้ที่กระจายทั่วไปอยู่นะครับก็เรียนว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของความเพียงพอแล้วก็ทันเวลานะครับถัดไปครับส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่พวกเราเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นอาวุธเป็นอะไรที่จะใช้จัดการนะครับในเรื่องของโควิด-19ก็คือเรื่องยานะครับยาที่เรา
ทราบดีครับว่าคือตัวเขาเรียกฟาวิพิลาเวียเนี่ยนะครับนะก็วิธีที่เราให้พี่น้องเรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของในส่วนของพี่น้องชาวสาธารณสุขทั้งหลายนะครับแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยนะครับเพื่อยาจะได้ไปถึงเร็วนะครับเราก็มีการอย่างที่ผมเรียนเริ่มต้นนะครับก็คือมียาที่เป็นสต็อกกลางอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมนะครับแต่เราก็มียาที่อยู่ณโรงพยาบาลในเขตต่างๆอยู่ทั้ง12เขตนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคก็จะมียาในส่วนนี้ที่มีสต็อกอยู่ถ้ามีผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้เขาก็สามารถใช้ได้เลยทันทีทันใดนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนของกทม.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมียาไปทุกส่วนนะครับถ้าเราใช้กับผู้ป่วยไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็จะมีการนำยาจากสต็อกกลางของในส่วนขององค์การเภสัชเนี่ยไปเติมใส่นะครับไปเติมใส่เพื่อนะครับดูแลผู้ป่วยต่อไปนะครับในเคสอื่นต่อไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะผมบอกข้อสำคัญอีกอย่างนึงฮะท่านผู้บริหารเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงเองก็เห็นความสำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการบ่นอยู่ค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเนี่ยสำหรับตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่ตรงนี้มันเป็นที่การบริหารจัดการของเราภายในหรือว่าในแต่ละระดับพื้นที่หรือเปล่าคะที่อย่างเช่นเราให้ผู้ตรวจในการที่จะดูแลเพราะว่าบางพื้นที่อย่างโรงพยาบาลชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่ได้ขอแม้ว่าเขาจะมีจำนวนผู้ป่วยอยู่บริเวณนั้นอยู่ในโรงพยาบาลของเขาอะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเรื่องนี้เราช่วยกันมากกว่านะครับนะอย่างที่บอกว่าในส่วนของสต็อกกลางเนี่ยเนาะเราใช้ GPO หรือองค์การเภสัชนะครับนะมาเป็นหลักเนาะมันก็จะมีเรื่องของการกระจายในพื้นที่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ตรวจเองท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองหรือว่าท่านผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือผู้ในการชุมชนเนี่ยนะครับแม้แต่สาธารณสุขอำเภอหรือว่าท่านผู้ในการรองสตเนี่ยก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยประสานงานกันนะครับผู้ท่านคงทราบแล้วว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยเรามีเครือข่ายถึงระดับหมู่บ้านนะครับคือพี่น้องอสม.นะครับผมว่าในระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรก็คือต้องเขาก็มีการประสานงานกันเนาะในส่วนนี้ครับแต่ผมก็ยืนยันว่าในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีเพียงพอครับแต่เรื่องของทันเวลาที่ผมบอกไว้อันนั้นนิดหนึ่งครับคือเวลาผู้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเราต้องมีสต็อกในเรื่องของสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเกิดขึ้นแต่ละวันนะครับคือในที่เขาเรียกว่าเวลาบริหารเรื่องของเวชภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีสเตปเซฟตี้สต็อกไว้นะครับเราควรจะรู้ว่าในส่วนของในอดีตเองเนี่ยในอุปกรณ์โดยเฉพาะชุด PPE เนี่ยเรามีไม่มากเนาะคือมันพูดง่ายๆคืออาจจะไม่มีในส่วนมีเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีเคสที่ต้องใช้โรงพยาบาลชุมชนอาจจะตรงนั้นอาจจะไม่มีนะฮะแต่ผมก็ลงพื้นที่อยู่บ่อยในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองที่เป็นประธานนะ Incident Commander เนี่ยนะครับกับผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปเนี่ยก็ช่วยดูในส่วนนี้ครับก็ช่วยดูกันนะฮะในระหว่างพี่ๆน้องๆในส่วนนี้ครับครับผมครับชัดเจนนะครับขอเชิญคำถามครับค่ะถัปปณีจากเดอะรีพอร์เตอร์นะคะขอสอบถามเรื่องผู้เสียชีวิตรายที่5ที่บอกว่าเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะใช่กลุ่มที่มาจากมาเลเซียหรือไม่แล้วก็พอดีมีการแชร์ข่าวในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามีมุสลิมใช่คะเป็นพี่น้องมุสลิมที่นำไปฝังนะคะก็ค่อนข้างมีความตื่นตระหนกและอาจจะมีความไม่เข้าใจเรื่องของศพกับพิธีทางศาสนาที่นำไปฝังอยากจะให้ช่วยย้ำในเรามีคำแนะนำตรงจุดนี้ต่อพี่น้องมุสลิมเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า80รายค่ะขอบคุณค่ะครับตอบเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าเคสนี้เนี่ยเป็นจริงๆก็ไม่ก็เปิดเผยได้นะว่าขณะนี้เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตที่นราธิวาสก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับซึ่งเป็นรายที่5ของการเสียชีวิตของประเทศไทยเป็นชายไทยอายุ50ปีนะฮะแต่ว่าประวัติว่าไปงานดาวะหรือเปล่าเนี่ยไม่ผมไม่มีในมือขนาดนี้นะครับซึ่งถามว่าแนวทางในการดูแลเรื่องของการจัดการศพเนี่ยนะครับในพี่น้องมุสลิมเนี่ย
เรามีแนวทางตรงนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมอนามัยอาจจะให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมกับพวกเรานะครับค่ะก็ที่จริงทางท่านมหาจุฬาลัตมนตรีท่านได้ส่งกรุณาออกเป็นแนวทางอย่างชัดเจนในเรื่องของการจัดพิธีศพของพี่น้องมุสลิมถ้าหากเสียชีวิตจากเรื่องของโควิด-19 นะคะซึ่งกระบวนการที่ท่านประกาศออกมาเนี่ยก็เชื่อมโยงกับตัวระบบการแพทย์อย่างที่เราทราบว่าตัวศพก็จะได้รับการดูแลที่หน่วยสถานบริการที่เสียชีวิตแล้วก็มีการทำพิธีกรรมบางส่วนทางศาสนาณจุดที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปดำเนินการตามศาสนกิจอะค่ะซึ่งในส่วนนี้ทั้งส่วนของพี่น้องมุสลิมแล้วก็ของชาวพุทธที่ต้องมีพิธีศพเราได้ออกแนวทางร่วมกันกับทางด้านศาสนาค่ะครับเชิญคำถามครับสมศักดิ์ศรีชุ่มจากวัน31นะครับคือสืบเนื่องมาจากประเด็นเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ครับก็คือเมื่อเช้าผมได้โทรคุยกับแม่ที่เป็นอสม. อยู่ที่พิมายโคราชนะครับถามเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยคือแม่บอกว่าเมื่อวานเพิ่งได้ถุงมือแต่ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยคือยังไม่ได้รับแล้วก็ถามไปยังโรงพยาบาลพิมายแล้วเขาบอกว่าไม่มีให้หาซื้อเองแล้วก็ส่วนที่2คือผมอยากทราบว่าทางกระทรวงได้มีหนังสือออกไปยังทางสาธารณสุขอำเภอหรือว่าจังหวัดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่พิมายเหมือนกันที่ตำบลลังกาใหญ่มีการรวบรวมอสม.ไปเดินขบวนให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากในคำถามนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่ารองปลัดท่านสุภกิจจะช่วยตอบนะครับขออนุญาตเรื่องอสม.นะครับอย่างที่ท่านทราบว่าพี่น้องอสม.เนี่ยเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งของเราในการที่ทำงานในอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่ไปอยู่บ้านเนี่ยนะครับอสม.ก็จะเป็นคนไปดูวันนี้เนี่ยพี่น้องอสม.เนี่ยประมาณ 80,000 คนทำหน้าที่นี้อยู่นะครับเรามีอสม.ล้านกับ40,000นะครับ 80,000 คนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเนี่ยทำหน้าที่นี้อยู่แล้วก็ได้ไปเคาะประตูบ้านแล้ว3ล้านกว่าหลังคาเรือนนะครับนะประเทศไทยมีประมาณ20เศษๆหลังคาเรือนนะครับไปประมาณ3ล้านหลังคาเรือนนะครับแล้วก็อุปกรณ์คือต้องเรียนความเข้าใจครับว่าอสม.ไม่ได้ไปดูคนป่วยนะครับไปคอยเฝ้าระวังหรือให้ความรู้คนที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นคนป่วยนะครับอุปกรณ์ที่เราได้สรุปกันเมื่อวานว่าเราจะสนับสนุนให้นะครับยืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนให้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับต้องเรียนก็คือเรื่องของหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าคงต้องใช้หน้ากากอนามัยเพราะคิดว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปปกตินะครับแล้วก็แว่นตานะครับแว่นตาเพื่อกันกระเด็นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอสม.ไม่ได้ไปใกล้ชิดมากอยู่แล้วนะครับส่วนถุงมือกับเอี้ยมนะครับที่จะใส่เนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนครับว่าจริงๆเราได้ชั่งน้ำหนักนะครับระหว่างผลดีผลเสียแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นมาตรฐานที่ต้องใส่นะครับเพราะว่าอสม.จะถูกแนะนำให้ล้างมือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้บุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วส่วนเอี้ยมเนี่ยเป็นเอี้ยมพลาสติกนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วที่สำคัญคือเอี้ยมนั่นแหละถ้ามันปนเปื้อนจะต้องเอากลับไปจัดการยังไงอะไรยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับงั้นโดยสรุปก็คือพี่น้องอสม.จะได้รับการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเร็วนะครับขอบคุณครับครับแล้วประเด็นที่ชุมนุมที่ประเด็นมีการรวบรวมอสม.มาเดินขบวนให้ความรู้ประชาชนอันนี้ทางกระทรวงได้มีหนังสือออกไปยังสาธารณสุขอำเภอหรือจังหวัดมีข้อมูลเรื่องมาชุมนุมนะมาถึงเดินขบวนไม่ให้ความรู้อะครับเมื่อเช้าเลยครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่พี่หมายนะครับนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงนะครับครับแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าไม่ได้คุกคีกับคนที่เป็นคือในพื้นที่ที่แม่รับผิดชอบมีบ้านสองหลังครับที่เดินทางกลับจากกรุงเทพก็คือพฤติกรรมเขาคือตระเวนขายของทั่วกรุงเทพอะครับซึ่งมันก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับโอเคครับครับก็เรื่องของการทำงานของพี่น้องอสม.เราก็จะประมวลไปครั้งหนึ่งเพื่อที่จะคุยกับพวกเราผู้สื่อข่าวแล้วกันนะครับขอเชิญคำถามต่อไปครับพี่วันจากเดลินิวนะคะจะขอความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยรายใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับสนามมวยอะค่ะช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าสัมพันธ์กันยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ที่สนามมวยมันพ้นระยะ14วันมาแล้วแต่ว่าเรายังพบผู้ป่วยจากกลุ่มนี้ต่อเนื่องอะค่ะครับอันนี้ต้องถ้าติดตามเรื่องของคัสเตอร์สนามมวยเนี่ยพวกเราก็จะคงจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่1มีนาเป็นต้นไปใช่ไหมฮะ
แล้วก็เราเริ่มพบคือเหตุการณ์ที่ลาดดำเนินวันที่5กับ6ที่ลุมพินีมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงหมายความว่าเชื่อมโยงก็คือว่าคนดูมวยดูเสร็จที่ลาดดำเนินก็จะมีบางส่วนมาดูต่อที่ลุมพินีนะฮะเพราะนั้นกลุ่มนี้ทั้งวันที่6เนี่ยนะเราข้อมูลประมาณ 5,000 กว่าคนดูนะที่อยู่ในสนามนะครับแล้วก็ท่านก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าการนั่งชมเนี่ยนะครับตั้งแต่ลิงไซต์ที่เป็นเซนมวยแล้วก็ล็อก1ล็อก2ล็อก3เนี่ยนะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งรายการประมาณว่าผู้ที่เป็นผู้เสี่ยงที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ไปงานไปในงานก็คือสนามมวยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคือคนที่เอาเชื้อมาปล่อยนะครับแต่ว่าทุกคนในนั้นเป็นคนเสี่ยงอ่ะเซว่า 5,000 กว่าหรือตอนหลังมีคนบอกว่าน่าจะอยู่ที่ 6,000 นะฮะแต่คนกลุ่มนี้คือคนเสี่ยงแล้วต่อมาก็ทยอยกันป่วยอย่างที่พวกเราเห็นแต่ว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ไปสนามมวยนะฮะแต่ว่าไม่แสดงตัวนะครับทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขได้อนุโลมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แล้วก็เรามีรายงานผู้ป่วยทุกวันนะครับจึงเชิญชวนให้ออกมาตรวจร่างกายเพื่อที่ให้แน่ใจว่าจะไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นผู้ที่มีเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อในชุมชนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อกลับไปถึงบ้านจะบ้านจะอยู่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ต่างจังหวัดเขาไปคุกคลีใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือเขาไปสังคมเพราะภารกิจหน้าที่เขาเนี่ยไปภารกิจทำภารกิจต่อโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังว่าตัวเองจะติดเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อในชุมชนอย่างนั้นเนี่ยนะครับตัวเขาก็จะกลายเมื่อตัวก็คือผู้ป่วยรอบๆคือผู้สัมผัสใกล้ชิดใช่ไหมครับเมื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเมื่อป่วยก็กลายเป็นผู้ป่วยแล้วนะฮะแล้วก็เขามีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดต่ออีกกี่คนนี่คือวิธีการทำงานของพวกเราที่เป็นทีมสอบสวนโรคนะขยายความอย่างนี้พอได้นะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มนิดเดียวในทางระบาดวิทยาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวงนะครับคนที่อยู่รับเชื้อไปจากสนามมวยเลยอันนี้คือวงแรกนะครับถ้าวงแรกเนี่ยเราหาได้ครบนะหาได้ครบนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่มันจะไปอย่างมากก็ไปวงที่2นะตอนที่เรายังหาไม่เจอก็อาจจะไปเจอเพื่อนฝูงเจออะไรแล้วติดไปวงที่2เพราะฉะนั้นถ้าเราตะคุบได้ครบเนี่ยอย่างมากไปวงที่2นะฮะแต่ถ้าเราตะคุบไม่ครบนะครับมีขาดอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวงที่3เนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะต้องไล่วงที่2วงที่1กับวงที่2เนี่ยให้มันครบให้ได้อันนี้ถึงเป็นความสำคัญที่อยากสื่อให้พี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์เสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโปรดแสดงตัวเถอะครับนะถ้าท่านแสดงครบแปลว่าวงหนึ่งเราได้มาครบถ้วนแสดงว่าเราก็จะหาวง2ได้ง่ายนะฮะแล้วก็หยุดมันอยู่ที่วงที่2ถ้าเราหยุดอยู่วงที่2เราถือว่าในทางระบาดเราคุมได้นะฮะแต่ถ้าวงที่1ขาดนะครับวงที่2ก็ไม่ครบนะครับมันก็จะอาจจะไปวงที่3ที่4นี้เป็นต้นนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมครับชัดเจนขึ้นนะครับขอบคุณเชิญต่อครับอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นผู้ป่วยรายใหม่จากสนามมวยจากที่เชื่อมโยงกับสนามมวยคือวงไหนคะณของวันนี้ณตอนนี้น่าจะเป็นเจเนเรชั่นที่3แล้วนะครับซึ่งเราไม่ยังไม่สามารถอย่างที่ท่านสุภกิจว่านะเจน2ถ้าเรายังไม่สามารถรวบครบหรือเริ่มในเจน1อ่ะเจน1ก็คือชุดแรกวงแรกนั่นแหละถ้าเราไม่สามารถที่จะตรวจครบนะเราก็จะมีวง2ต่อนะฮะและวง3นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โซเชียลดิสแทนซิ่งถึงสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพอวง1มาวง2ยังเป็นคนใกล้ชิดมากๆพอจากวง2ไปวง3เนี่ยค่ะตอนนี้ท่านต้องเน้นที่จะหยุดตัวเองเพราะท่านไม่รู้ว่าใครกำลังอยู่วง3นะคะท่านต้องออกถอยตัวเองออกมาจากโอกาสของการรับเชื้อนี้ค่ะขอบคุณครับเชิญครับอาจารย์ขออนุญาตต่อเนื่องอีกนิดนึงเนื่องจากว่าณตอนนี้ก็ยังมีคนที่แบบมีการตีตาคนที่ไปสนามมวยอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ผู้ป่วยที่เราพบนี่คือวง3แต่ว่าคนที่ไปสนามมวยจริงๆถือว่าพ้นระยะไปแล้วใช่ไหมคะครับท่านนับ14วันเนี่ยนะครับอ
คนกลุ่มแรกเนี่ยนะจะครบคือครบไปแล้ววันที่20ที่ผ่านมานะ20 21ที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากสนามมวยตอนนู้นยังไม่ปิดนะครับมันจะมี7 8 9ใช่มั้ยยังเปิดอยู่นะครับมันก็อาจจะมีคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่กลุ่มเซียนมวยนะซึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ทำงานหนักอยู่ขณะนี้นะครับขอเชิญคำถามใหม่ครับจากเวิร์กพอยต์ค่ะขออนุญาตถาม2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือขอทราบสัดส่วนการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE หรือว่าหน้ากาก Surgical Mask นะคะที่ทางท่านเลขาบอกว่ากระจายให้กับทางสาธารณสุขกับกลาโหมสัดส่วนเท่าไหร่บ้างเพราะว่าตอนนี้กระแสในสังคมนะคะกำลังตั้งคำถามว่าทำไมชุด PPE ทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใช้แต่ว่าไปอยู่ที่กลาโหมบางส่วนนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือในเรื่องของมาตรการเชิงรุกค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อตามชุมชนหรือว่าตามพื้นที่มากขึ้นไหมคะเพราะตอนนี้เหมือนเป็นลักษณะการตั้งรับอยู่ที่โรงพยาบาลให้ผู้ติดเชื้อมาที่โรงพยาบาลผมขอย้อนตอบเรื่องตรวจก่อนแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวผมมีภารกิจจะต้องขอรีบไปก่อนคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนเนื่องจากข้อจำกัดของการตรวจเนี่ยนะครับ เราตรวจวันนี้เราตรวจหาตัวเชื้อนะครับและการตรวจนี้เนี่ยขีดความสามารถเนี่ยเราทำได้ระดับหนึ่งนะครับนะไม่งั้นเราไม่สามารถจะไปตรวจคนทีเดียวเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับแล้วการทำอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะเราพบว่าแม้กระทั่งเราตรวจกลุ่มเสี่ยงที่มีกฎเกณฑ์แล้วเราตรวจให้ฟรีเนี่ยทุกวันเนี่ยตรวจไปเยอะมากนะครับก็ยังเจอประมาณ 1-2% เท่านั้นเองนะถ้าเราขยายไปตรวจชาวบ้านทั่วๆไปที่คนอยากรู้อะไรเงี้ยอาจจะตรวจไปแสนเจอสัก2คนอย่างเงี้ยนะอันนี้มันในทางหลักการวิชาการเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ชุดตรวจเร็วที่มีคนบอกอย่างที่ผมบอกว่าราคาจะถูกลงนะครับอาจจะตรวจได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับขั้นตอนในการตรวจสั้นลงอะไรเงี้ยแต่ว่าการแปรผลจะมีปัญหามากนะครับก็จะยิ่งทำให้ระบบของเราเนี่ยมีความสับสนวุ่นวายนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท่านตรวจภูมิคุ้มกันแล้วมันบวกเนี่ยแปลว่าท่านเคยติดเชื้อไม่ได้แปลท่านก็จะกังวล นะครับว่าตกลงต้องกลับมาตรวจหาเชื้ออีกทีอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเรายังถือว่าเรายังไม่มีนโยบายนะฮะที่จะไปไล่ตรวจพี่น้องประชาชนจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอันนี้ยังไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามีกลุ่มเสี่ยงเราขยายวงกลุ่มเสี่ยงเนี่ยวันนี้เราขยายวงกลุ่มเสี่ยงให้กว้างขึ้นนะครับใครมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็จับมาตรวจนะโดยที่ท่านอาจจะยังไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเนี่ยเราก็มาตรวจเพื่ออยากรู้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าอาการปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนซึ่งปอดบวมมาได้สารพัดโรคนะแต่ว่าในท่ามกลางสถานการณ์โควิดเราก็จะตรวจอย่างนี้เป็นต้นเราขยายวงการตรวจให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่เราจะตรวจได้แล้วก็มีโอกาสเจอมากแล้วเราก็จะไปไล่กลุ่มเสี่ยงอย่างนี้อันนี้คือวิธีทำที่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านก็บอกว่าเป็นวิธีทำที่ได้มาตรฐานและถูกต้องอยู่นะครับกับสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบันครับเสริมจากท่านสุภกิจนิดนึงก็คือว่าจำนวนแลบที่สามารถตรวจ RT-PCR ได้เนี่ยก็ในแผนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ย44แห่งถูกไหมครับก็จะมีแผนเพิ่มอีก15แห่งในสิ้นปีนี้ไม่สิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ้นเดือนหน้าก็จะเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เพื่อสร้างความเพื่อการเข้าถึงในเรื่องหลักซึ่งตอนนี้เลขาท่านมีอะไรจะเสริมไหมครับในเรื่องที่น้องก็ถามอย่างนี้ฮะเรื่องของการกระจายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยแล้วก็ยาด้วยเนี่ยเป็นในเรื่องเราบอกแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องของโควิด-19 เนาะก็จะเป็นเรื่องที่ผมประเด็นที่หนึ่งก่อนประเด็นที่หนึ่งก็คือทางพี่น้องเรานะครับที่เป็นบุคลากรที่อยู่หน้างานทั้งหลายเนี่ยนะครับนะท่านก็จะรู้อยู่นะครับว่าเขาจะใช้อุปกรณ์ใดนะครับอันนี้จะมีเขาเรียกทางเทคนิคทางวิชาการนะครับนะก็เพื่อดูแลตนเองนะครับผมบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้ว่าในส่วนของ N95 กับในส่วนของชุด PPE เนี่ยเรากระจายดูแลนะครับไปทั้งหมดนะฮะดูแลไปทั้งหมดทั้งทุกโรงพยาบาลทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนอกสังกัดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับทางราชทัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในยูฮอสเน็ตหรือว่าโรงพยาบาลในส่วนของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมกันนะครับต่อสู้ตัวโควิด-19นะครับ
ราะนั้นถ้ามีในส่วนของเคสหรือในส่วนที่เขาเรียกว่า PUI นะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการจัดสรรนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะมาจากในส่วนของพื้นที่ด้วยมาจากในส่วนของกองควบคุมโรคเองนะครับนะก็เป็นข้อมูล2 ส่วนที่ชนกันครับไม่ได้มีสัดส่วนอะไรใครมากใครน้อยกว่ากันครับเราดูแลให้ทุกคนปลอดภัยครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนไปเริ่มต้นนะครับเรื่องของความเพียงพอแล้วก็เรื่องของความทันเวลาครับผมว่าเป็นเรื่องอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องของการช่วยกันมากกว่านะครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่อะไรก็เป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับที่จะเข้าไปถึงในส่วนนี้ครับในฝั่งซัพพลายเองในส่วนกลางก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็มีกฎเกณฑ์ทั้งเรื่องของการจัดสรรตามปกติแล้วก็เรื่องการจัดสรรที่เป็นส่วนของสำรองฉุกเฉินนะครับนะก็อยากให้มั่นใจในส่วนนี้นะครับก็แล้วก็พี่น้องเองพวกเราเองก็ร่วมด้วยช่วยกันครับในส่วนนี้ครับผมพอจะมีตัวเลขเท่าข้ามไหมคะอย่างเช่นแบ่งให้ทางบุคลากรทางการแพทย์สักกี่เปอร์เซ็นต์ทางกลาโหมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรืออะไรอย่างนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผมเรียนไปแล้วว่าเราใช้สำหรับภารกิจเรื่องโควิด-19 นะครับที่ไหนมีในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าในส่วนของเคสที่เป็น PUI เราก็จัดสรรไปในส่วนนั้นครับไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะไรที่เป็นอะไรเป็นพิเศษนะครับคนไหนที่ดูแลมีเคสเยอะในส่วนนั้นก็ต้องใช้ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะของการใช้นะครับอย่างเช่นที่เราจัดใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเรามีโคฮอตวอร์ดใช่ไหมโคฮอตวอร์ดก็จะมีหลายเตียงใช่ไหมครับนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือคุณหมอคุณพยาบาลหรือว่าเจ้าที่สาธารณสุขหรือว่าทางอะไรที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยนะครับกับเป็นห้องแยกก็บางทีทุกนี้ก็จะใช้แตกต่างกันนะครับอันนี้นะครับขออนุญาตถามเรื่องหน้ากากอนามัยทางการแพทย์อะค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าทางองค์การเภสัชจะเป็นผู้ในการไปเป็นคนกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระจายให้กับโรงพยาบาลสังกัดต่างๆใช่ไหมคะองค์การเภสัชจะเป็นตัวกลางแต่เมื่อกี้จากกราฟเราเห็นว่ามันมี2 ส่วนคือส่วนหนึ่งผ่านทางองค์การกับอีกส่วนหนึ่งคือทางโรงงานส่งตรงเองแต่ว่าทางกรมการค้ายืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีโรงงานไหนส่งโดยตรงให้กับคลินิกโรงพยาบาลเอกชนเลยทุกอย่างต้องผ่านทางกรมการค้าก็เลยงงกับกราฟค่ะขอให้ท่านชี้แจงนิดนึงค่ะเอาเดี๋ยวสไลด์ผมขึ้นสไลด์ขึ้นให้หน่อยนะฮะมีแดงแดงมันเป็นจริงผมอธิบายไปแล้วเนาะว่า GPO เนี่ยเรื่องของ surgical mask เนาะแยกเป็นส่วนนะครับตัวของ GPO จะดูแลในส่วนของ GPO เขาก็จะซื้อจากในส่วนของที่ผู้ผลิตนะพูดภาษาง่ายๆคือผู้ผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลนอกสังกัดอยู่ก็จะมีรายชื่ออยู่นะครับนะส่วนอันนี้เป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนในส่วนของการร่วมกันจัดสรรระหว่างกรมการค้าภายในกับในส่วนของหลายๆภาคส่วนนะครับในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเองนะครับยูฮอสเน็ตคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือว่าคลินิกเอกชนครับรวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกทม.เขาก็จะส่วนหนึ่งก็คือง่ายๆก็คือได้จากในส่วนของผู้ผลิตโดยตรงนะครับไปส่งโดยตรงในส่วนนี้ครับหมายถึงว่าแม้ว่าตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมทางโรงงานจัดส่งโดยตรงเหรอคะก็เป็นการจัดสรรเนาะเป็นการจัดสรรร่วมกันในส่วนของคนที่ใช้นะครับเขาก็จะผู้ผลิตเขาก็จะส่งไปโดยตรงฮะก็ควบคุมฮะเพราะนั้นกรมการค้าภายในก็จะรู้ในส่วนของว่าที่ไหนส่งไปอะไรเท่าไหร่หมดทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเซอร์จิคอลแมสเนาะถ้าเป็น N95 กับ PPE เนี่ยจะเป็นเรื่องของGPO หรือองค์การเภสัชทั้งหมดที่เป็นคนส่งไปนะครับอีกหนึ่งคำถามนะแล้วก็จะปิดขอสองแล้วกันนะคะค่ะพงษ์ชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์พอดีหนูถามในเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดนิดนึงค่ะตอนนี้ที่มียอดรวมอยู่ที่10รายนะคะแต่ว่าผลการสอบสวนโรคระบุ8รายติดจากผู้ป่วยแต่อีก2รายไม่ได้ระบุว่าติดจากผู้ป่วยอันนี้ขอทราบผลการสอบสวนโรค2รายที่ไม่ได้ติดจากผู้ป่วยนิดนึงในจังหวัดตรังกับสมุทรปราการนะคะว่าติดอย่างไรอะคะตรงนี้ต้องยืนยันข้อมูลเมื่อวานเนาะว่าเรามีสะสม9รายที่เป็นบุคลากรมันมีก่อนหน้านั้นที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมาก่อน1รายแล้วค่ะก็เลยรวมเป็น10เคสต้นๆเลยอะค่ะอาจารย์ครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะว่าบุคลากร
ทางสาธารณสุขเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกด้วยส่วนที่ติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็จำนวนหนึ่งนะซึ่งผมได้เรียนเมื่อวานแล้วว่าจำนวนหนึ่งที่ว่านี้ก็เกิดจากการที่ว่าไม่ได้ประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงนะฮะก็เป็นเหตุให้คุณหมอไม่ได้ที่เราต้องการขนาดนี้ที่เรียกว่า universal precaution หมายถึงว่าใส่ครบเลยถ้าคิดว่าคนไข้มาด้วยลักษณะของหวัดน้ำมูกนะอันนั้นก็คือ full PPE อย่างที่พวกเราเข้าใจนะมันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่ไปติดจากที่ไหนไม่รู้อาจจะชุมชนหรืออาจจะตรงไหนเกี่ยวข้องกับใครนะซึ่งตรงนี้ก็มีนะครับในจำนวนนี้ไม่ได้บอกว่าบุคลากรคือบังเอิญว่าเวลารายงานเนี่ยรายงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพราะว่าผู้ใหญ่ของเราเนี่ยให้ความสำคัญมากไม่อยากให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยมีการเจ็บป่วยจากการทำงานนะครับแต่ว่าห้ามไม่ได้ก็คือว่าการที่บุคลากรสาธารณสุขจะไปมีสังคมนะสังสรรค์กับที่อื่นหรือไปมีภารกิจจำเป็นแต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและกลับมาไม่ได้กักตัวเอง14วันนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันมีผล impact ต่อผู้ร่วมงานใช่ไหมฮะผู้ร่วมงานต้องหลังจากที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีผลเป็นบวกแล้วเนี่ยนะครับผู้ร่วมงานเลยกลายเป็นว่าต้องถูกกักตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็จะเสียรีซอร์สก็คือเสียทรัพยากรคนกลุ่มนี้เพราะว่าต้องถูกกัก14วันนะครับอาจารย์แสดงว่าเคสบุคลากรที่ติดไม่ได้ติดจากการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดใช่ครับไม่ได้จัดเป็น2กลุ่มเลยครับงั้นหนูถามเจาะจงนิดนึงว่าเคสผอ.ที่ติดโรงพยาบาลนะคะผลสอบสวนโรคเป็นยังไงอะคะข้อมูลสอบสวนโรคขนาดนี้กับเรียกว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับว่าผู้ป่วยติดจากไหนอะไรเนี่ยนะครับผมยังกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมครับว่ามีลิงก์กับใครโค้ดคอนแทคเป็นใครบ้างนะครับอันนี้เข้าใจว่าเร็วๆนี้อาจจะแถลงรายละเอียดได้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะขอบคุณมากครับก็น่าจะจบการแถลงข่าวในช่วงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีอีกนะคะในเรื่องฟ้าทลายโจรนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็แพทย์แผนไทยมานะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการรับมอบแอลกอฮอล์จากปตท.และก็จากองค์การเภสัชถึง 30,000 ลิตรนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับมอบเครื่องมือแพทย์นะคะจะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วก็ชุดป้องกันจากผู้แทนมูลนิธิเจ็กหมาและมูลนิธิอาลีบาบาด้วยนะคะเป็นชุดป้องกันนะคะถึง 50,000 ชุดหน้ากากอนามัยอีก 500,000 ชิ้นนะคะซึ่งก็จะได้กระจายไปยังให้กับโรงพยาบาลในส่วนต่างๆซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้นะคะทางผู้บริหารเราเองเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะกระจายอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันตัวไปกับให้ทางโรงพยาบาลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะคะค่ะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งอเมริกาสาขาประเทศไทยมอบ N95 ให้อีก 2,000 ชิ้นนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยแล้วก็ผู้บริหารเรานะคะก็ไปรับมอบแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อีกบ่ายโมงครึ่ง